ก็คู่สุดท้ายของฤดูกาลมาแล้วนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับปี2014นะครับก็นี่เป็นรายชื่อผู้เล่นของนครศรีมาเจ้าบ้านครับมีวันชัยทัพพิเศษอาทิตย์วงศ์ธรครับยุรนันท์บัวแดงนันทวุฒิแดงกระโทกอนุชาปิ่นสุวรรณครับพุทธิชัยสุขสารานะครับแล้วมีธนภัทรเจริญสุขครับเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระครับขณะที่ทางชมบุรีเอทีแอร์ฟอร์สก็มีจิรยุรศักดิ์แก้วครับโจโจชุยกิสดานินสวัยครับองทูกิติศักดิ์แสงสีอานันท์อนุรักษ์นะครับแล้วก็มีพลพัวพลโสดาพลครับเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระครับนะครับการแข่งขันตอนนี้กำลังจะเริ่มแล้วนะครับเกมตัดสินแชมป์ครับของวอลเลย์บอลไทยลีกฤดูกาล2013ถึง2014นะครับกำลังจะเริ่มแล้วนะครับที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลนะครับที่นครศรีมาครับรายนามคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่1ตัตุพรกิติชัยสมบัติผู้ตัดสินที่1คือคุณจตุพรกิติชัยกิติชัยสมบัติครับขณะที่ผู้สินที่2คือคุณสมพงษ์วงศ์หวานครับครับไปดูรายชื่อนักกีฬานะครับที่จะลงสนามครับสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาครับเจ้าบ้านก่อนครับหมายเลข3วันชัยทัพพิเศษนะครับต้องกัปตันทีมครับวันชัยทัพพิเศษครับอาทิตย์วงศ์ธรอาทิตย์วงศ์ธรครับหมายเลข7ยุรนันท์บัวแดงยุรนันท์บัวแดงครับหมายเลข9นันทวุฒิแดงนันทวุฒิแดงกระโทกครับหมายเลข10อนุชาอนุชาปิ่นสุวรรณครับตัวเซต8วุฒิชัยสุขสาราวุฒิชัยสุขสาราครับเจ้ากอล์ฟครับผู้เล่นหมายเลข14ธนภัทรเจริญสุขผู้ฝึกสอนมิดเดิลบล็อกเกอร์ครับวันนาโชติแล้วก็มีธนภัทรเจริญสุขนะครับเป็นนามนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ลิเบโร่ครับมีคุณประเสริฐวันนาโชติเป็นหัวหน้าสตาร์โค้ชหมายเลข1จิรายุรักษาแก้วขณะที่ชมบุรีครับก็มีจิรายุรักษาแก้วครับมีโจโจทุยครับกฤษดานินสวัยกฤษดานินสวัยครับหรือยามินทาวเล่ครับอองทูครับจากผู้เล่นจากเมียนมาแสงสีกฤษศักดิ์แสงสีครับดาวรุ่งนะครับอานันท์อนุรักษ์ขณะที่คนอื่นก็มีอานันท์อนุรักษ์ครับและมีผู้วนโสรพลครับเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระผู้ฝึกสอนมนชัยสุภจิรคุณมนชัยสุภจิรกุลครับหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมแคทไทยทีมชายนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับนันทวุฒิแต่งกระโทกครับจะเปิดครับจะเสิร์ฟเกมนี้เกมตัดสินแชมป์นะครับคะแนนก่อนหน้าการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นทั้ง2ทีมแตกต่างกันเพียงแค่คะแนนเดียวนะครับชนะเท่ากันแพ้เท่ากันครับขึ้นมาตีเอาคะแนนก่อนเลยครับเพราะว่าในตอนนี้แต่ละคะแนนต้องเตะละเอียดครับต้องเล่นละเอียดมากครับคือจะไปเล่นแบบลุยแหลกแจกแต้มคู่ต่อสู้ไม่ได้แล้วนะครับในตอนนี้คะแนนแรกเป็นของชลบุรีครับจากจังหวะที่ขึ้นตีขององชูนะครับโจโจทุยเสิร์ฟวันแรกใช้ได้เซตขึ้นมาลูกนี้ตียังรับเอาไว้ได้ครับภูพลโสดาพลแล้วเซตขึ้นมาใส่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้บล็อกใส่ตัวเลยครับกิติศักดิ์แสงสีนะครับลูกนี้บล็อกสวยมากครับดาวรุ่งของทางชมบุรีอีเทคแอร์ฟอร์สครับนี่มันเหมือนกับ
วันนี้เนี่ยทีมใหญ่มาล้างแค้นให้กับทีมเล็กเลยครับเพราะทีมเล็กเนี่ยชิงกันนะครับชิงเยาวชนชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับแข่งขันกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายนครศรีมาครับที่ชนะไปจะทันไหมไม่ทันครับคะแนนแรกของนครศรีมามาแล้วครับ1-2เสร็จมาครับคู่นี้เซตขึ้นมาคราวนี้ตีใส่เลยครับนี่ครับวันนี้ต้องเล่นละเอียดเลยครับคือจะเล่นแบบบุกลุยแหลกนี่มีโอกาสที่จะพลาดโดนสวนกลับสูงมากวันนี้ต้องอาศัยองทูนะครับปีที่แล้วเนี่ยลงไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชลบุรีนะครับเพราะว่าไปเล่นในอินโดนีเซียครับทั้งองทูแล้วก็โจโจทุยนะครับก็ทำให้ชลบุรีนั้นได้เพียงแค่อันดับ3เท่านั้นนะครับโดยที่เป็นนครศรีมานะครับสามารถคว้าแชมป์มาครองได้2-3ครับนครศรีมากัปตันทีมครับวันชัยเสิร์ฟวันชัยทัพพิเศษเสิร์ฟแรงครับวันนี้บอลแรกพอได้ลูกนี้ขึ้นมาตีแรงครับยังรับได้ครับวันชัยขึ้นมาบล็อกกันลูกนี้ดีดมาเอาบอลข้ามมาก่อนครับแล้วจะทุบเร็วหรือเปล่าเจ็ดขึ้นมาครับนี้ตีใส่เลยครับ4-2ครับเป็นคะแนนของชลบุรีเอเทคแอร์ฟอร์สนี่ครับมีหลอกครับลูกนี้หลอกให้หน้าบล็อกของทางโคราชนั้นงงครับ4-2กิติศักดิ์แสงสีเสิร์ฟครับกิติศักดิ์แสงสีจะเสิร์ฟยังไงครับต้องเล่นช้านี่ครับวันนี้ทั้งคู่ครับเล่นช้าเลยครับเซตมาลูกนี้มีหลอกหยอดมาทิปใส่ตัวครับทางอาทิตย์ลงทอนครับวันนี้ไม่กล้าตีแรงครับตีแรงนี่อาจจะโดนบล็อกได้ก็ต้องใช้วิธีนี้ครับทิปใส่ตัวคู่ต่อสู้จากก๊อปนะครับวุฒิชาสุสาราเสิร์ฟมานะครับ3-4เซตขึ้นมาบอลเร็วทำได้สวยครับยามินเทาเร่ครับกิสตานินสวัยชมบุรียังนำอยู่นะครับ5-3กิริยุเสิร์ฟแรงครับลูกนี้พอเซตได้แล้วขึ้นมาตีใส่สวยมากครับยุรนันท์บัวแดงบีบเข้ามานะครับเป็น4-5วันนี้ยาวครับรับรองว่าวันนี้นั่งชมในสนามแล้วเนี่ยชมกันยาวแน่นอนอาทิตย์วงทอนเสิร์ฟ4-5เสิร์ฟล้นออกหลังไปเลยครับวันนี้ใครหลุดก็มีโอกาสที่จะถึงขั้นเสียคะแนนแล้วก็ถึงเสียเซตได้เลยครับหกสี่ครับชลบุรียังนำอยู่นะครับเสิร์ฟแรงเลยครับบอลแรกไม่ดีเท่าไรครับแต่ว่าพอตีได้แล้วตีหลุดออกหลังไปครับแต่ว่าเป็นคะแนนครับวันนี้ผู้เล่นของชลบุรีบอกว่าหันไปมองเลยว่าลูกนี้ทัชอะไรครับวันนี้เสียสมาธิไม่ได้ครับน่าจะไปโดนยามีนทาเร่นะครับรุ่นนี้5-6ยูรันบัวแดงยูรันันเสิร์ฟมาติดเน็ตครับ7-5นี่เซตแรกนะครับยังเครียดเลยครับวันนี้เพราะว่าเป็นเกมตัดสินแชมป์เล่นบอลเร็วลูกนี้
ไปไม่เต็มนะครับนันทุแดงกระโทกเนี่ยครับขึ้นมาตีปลายนิ้วเลยครับนี่ครับปลายนิ้วนิดเดียวบอลมันเปลี่ยนทางครับทำให้ยามีนทาเร่นั้นรองไม่ทันหนีขึ้นมานะครับเป็น7ต่อ6ครับทอซิมายังตามหลังอยู่นะครับ6-7นันทุเสิร์ฟมาพลิกเน็ตยังพอเซตได้ครับโจโจชุยขึ้นมาตีครับตรงนี้โอ้โหนี่เป็นความผิดพลาดครั้งแรกเลยนะครับของชลบุรีครับจังหวะที่ขึ้นตีของจิรยุรักษาแก้ว7เท่ากันนันทุเสิร์ฟครับนันทุเสิร์ฟมาลูกนี้อ้าวเสิร์ฟดีครับโอ้โหเสิร์ฟมาในภูพลโสดาพลเนี่ยไม่คิดว่าลูกนี้จะลงนะครับทางเทคนิคครั้งที่1ก็นำอยู่8ต่อ7นะครับนครศรีมาเจ้าบ้านนะครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกในเซตแรกครับเป็นกลุ่มกองเชียร์ของทางชลบุรีครับวันนี้ตามมาจากเมืองชนเพียบเลยนะครับมีทั้งกองเชียร์ของทางสุพรีมนะครับแล้วก็กองเชียร์ของชลบุรีนะครับนันทุษแดงกระโทกจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟต่อนันทุษจะเสิร์ฟแรงหรือเปล่านะครับนันทุษครับปกติไม่ค่อยเสิร์ฟแรงครับนันทุษจะเสิร์ฟเบาแล้วว่ารับไม่ดีครับแต่ว่าตีไม่ดีเองครับก็เลยโดนสวนขึ้นมาลูกนี้ตีใส่เลยครับแต่ว่ายังรับได้สวยสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งทำได้เยี่ยมจริงๆครับบรรชัยทัพพิเศษครับครับจากตามหลังมาในตอนนี้เนี่ยขึ้นมานำแล้วนะครับจากจังหวะสวนกลับเร็วครับอาทิตย์ให้บรรชัยตีดีจริงครับเป็น9ต่อ7นันทุษเสิร์ฟมาเซตคืนมาหลอกตีใส่บล็อกเลยครับแรงขยับขึ้นมานะครับเป็น8ต่อ7ครับทางชลบุรีนี่ยังคาดการลำบากนะครับว่าวันนี้จะจบยังไงครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกขึ้นจังหวะ2ผิดพลาดไปเองนะครับอนุชาปิ่นสุวรรณนะครับก้าวเท่ากันโจโจทุยเสิร์ฟล้นออกหลังไปเลยครับนรสิมายังนำอยู่นะครับ10ต่อ9ครับอนุชาปิ่นสุวรรณเสิร์ฟอนุชาเสิร์ฟมาเซตคืนมาตีใส่เลยครับวันนี้ต้องอาศัยเนี่ยนะครับอองชูนะครับผู้เล่นทีมชาติเมียนมาหมายเลข11เนี่ยนะครับที่ต้องช่วยตีทางคะแนนให้กับทีมครับต้องแบ่งเบาภาระของทางจิรยุรักษาแก้วของทูเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟจี้เลยครับเซตได้ครับลูกนี้ขึ้นมาตีจาก3เมตรโอ้โหสวยมากครับยุรนันท์บัวแดง11ต่อ10เห็นครับเซตขึ้นมาแล้วเป็นยุรนันท์ครับลูกนี้ตีสวยมากครับบรรชัยทัพพิเศษเสิร์ฟครับบรรชัยเสิร์ฟแรงครับลูกนี้บอลแรกภูกพลรับได้สวยมากตีใส่บรรชัยเหมือนกันครับยังเป็น
บอลครับต้องฟรีบอลให้ทางชลบุรีเล่นแล้วเซตยกขึ้นสูงฝังเลยครับตรงนี้นี่ครับเซตดีมากครับโจโจทุยครับเซตโด่งครับเนี่ยครับเซตโด่งแล้วเหมือนกับยกให้จิรยุเลยครับเพราะจิรยุนี่เวลาเทคตัวเนี่ยเทคสูงกว่าบล็อกอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเลือกตีได้เลยเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ต้องช่วยเซตให้ตีมาติดบล็อกล้นข้ามมาฝั่งนี้จะเล่นบอลเร็วหรือเปล่าขึ้นมามีหลอกครับตีสัก3เมตรเลยครับแต่ว่าก็ลูกนี้น่าจะไปเหยียบเส้นนะครับจังหวะที่ขึ้นตีของวันชัยทัพพิเศษนี่ครับดูท่าช้านะครับวันชัยเท้าโอ้ยเท้าเหยียบเส้นครับนี่เส้น3เมตรนี่นักกีฬานะครับที่ตีจากท้ายคอร์ตนี่จะเหยียบไม่ได้ครับถ้าเหยียบก็ฟาวทันทีเซตขึ้นมาตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับวุฒิชัยสุสราก็เลยโดนสวนจาก3เมตรใส่เหมือนกันยังรับเยี่ยมนะครับวุฒิชัยเซตให้ขึ้นมาตีตรงนี้ตีโอ้รับไม่ทันครับกิติศักดิ์12เท่ากันครับเซตแรกวันนี้เชื่อว่าเกมไม่จบ 3-0 ครับน่าจะไม่ 3-1 ก็ 3-2 ครับแต่ว่าไม่รู้จะเป็นฝ่ายไหนที่ชนะวิชัยสุสาราเสิร์ฟเบาลูกนี้มีหลอกขึ้นมาตีใส่ครับตีใส่บล็อกไปเลยอันนั้นอนุรักษ์ครับโอ้ยเสิร์ฟเยี่ยมจริงๆครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ไม่โดนใครครับเสิร์ฟแล้วล้นออกหลังไปเองดูภาพช้านะครับเสิร์ฟนี่นะครับไม่โดนครับไม่โดนผู้เล่นตัวรับอิสระครับของนางนรสิมาอาทิตย์วงศ์ทอนเสิร์ฟมาเซตจังหวะ2ลูกนี้ยังรองกันได้ทันแล้วขึ้นมาตีเลยครับแต่ว่าตีพลาดไปเองครับเร็วไปนิดนึงครับอันนี้นรุตแต่งกระทบวันนี้จะบีบกันก็ตรงหัวจิตหัวใจนี่ครับใครทนแรงเสียดทานได้ดีกว่ากันก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายชนะ 14-13 ครับชลบุรีนำอยู่อนันต์เสิร์ฟมาลูกนี้ขอเซตได้เลยครับลูกนี้ขึ้นมาตีสวยมากครับเซตขึ้นมาให้ยุรนันท์บัวแดงนะครับขึ้นมาตี14เท่ากันครับยุรนันท์เสิร์ฟยุรนันท์เสิร์ฟมาออกหลังไปเองครับลูกนี้คู่นี้ต้องไม่ให้คู่แข่งทิ้ง2คะแนนขึ้นไปนะครับถ้าแทงทิ้ง2คะแนนขึ้นไปเมื่อไหร่แล้วนี่ไล่ยากเลยนะครับคะแนนมันสูสีมากบีกันไปบีกันมาครับจะมีทาเรสเสิร์ฟมาขึ้นมาตีฝังอีกแล้วครับโอ้โหแชร์ทัพพิเศษต้องให้เขาครับ15คะแนนเท่ากันวันนี้นี่เล่นของหนักเลยครับทั้ง2ทีมพลาดเท่ากันครับเสิร์ฟมาภูพลโสดาพลรับบอลแรกได้แล้วขึ้นมาตีสายบล็อกเอ้าร้องไม่ทันครับโอ้โหลูกนี้ถลำไปหน้าหมดเลยครับโอ้โหไม่นึกว่าบอลจากบล็อกมาจะล้นออกหลังนะครับโอ้โหก็เลยทำให้ในตอนนี้เกมเปลี่ยนเลยครับกลายเป็นนครศรีมานี่ในตอนนี้ขยับขึ้นนำเลยครับก็เป็นเทคนิคอลทามเอาท์นะครับหรือเวลานับทางเทคนิคครั้งที่2ครับคุณมนชัยสุภกิจกุลนะครับวันนี้
ต้องกระตุ้นเลยครับเนี่ยครับถ้วยชนะเลิศครับของการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับทั้งทีมชายทีมหญิงเนี่ยตอนนี้รออยู่แล้วนะครับทีมหญิงเนี่ยตอนนี้โคราชได้ไปแล้วครับทีมชายโคราชจะได้อีกทีมนึงหรือเปล่านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่โคราชนี่ได้ทั้งทีมชายทีมหญิงถ้าเกิดว่าวันนี้ทีมชายนั้นชนะชลบุรีได้สำเร็จครับปีนี้เนี่ยวอลเลย์บอลในกีฬาแห่งชาตินี่โคราชก็ชิงนะครับแต่ว่าทีมหญิงได้แชมป์นะครับได้เหรียญทองแต่ว่าทีมชายนั้นได้เหรียญเงินนะครับเสิร์ฟมาครับตัวนี้ยกเกินมาขึ้นมาตีใส่บล็อกแล้วจะตามไม่ทันครับจังหวะที่ขึ้นตีอองชู16เท่ากันครับโจโจทุยเสิร์ฟครับเจอทุยเสิร์ฟมาครับเซตได้มีล็อกขึ้นมาคราวนี้ติดบล็อกลองทันไหมยังทันนะครับลูกนี้เซตขึ้นมาให้เจ้าก๊อฟตีเจ้าก๊อฟตีติดบล็อกเลยครับแต่ว่าแหมอองทูนี่บล็อกได้แต่ล้นออกข้างไปครับคะแนนนี้เป็นของนครราชสีมานะครับ17ต่อ16นี่ครับบรรชัยเซตมาให้ขึ้นมาตีติดอองทูนะครับแล้วก็บอลออกข้างอนุชาปิ่นสุวรรณครับเสิร์ฟให้นครราชสีมาเสิร์ฟลึกเลยครับตรงนี้ครับยกขึ้นมาตีสายเอาครับบล็อกมาแล้วครับนี่ครับคะแนนที่ต้องการมาแล้วครับในตอนนี้โอ้โหแล้วสูง2เมตรเกือบ20เซนนะครับโอ้โหจะกรอบนี่ดังนั้นตีมาหนึ่งก็ตีใส่เสาอากาศนะครับกระเด็นหมดเลยครับแล้วตอนนี้ลำบากแล้วครับแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นเกมพลิกไปเลยครับเดี๋ยวต้องเรียกเวลานอกนะครับในตอนนี้ชลบุรีนี่ครับเพราะว่าปล่อยไม่ได้ครับถ้าปล่อยไปแล้วนี่อาจจะเสียเซตเลยครับครั้งที่1เกมในตอนนี้มาแล้วครับทางนครสีมาต้องเรียกเวลานอกครับเพื่อที่จะหยุดการทำคะแนนนครสีมานะครับตัวนี้ขึ้นมาตีทำได้สวยมากครับบรรจัยท่าพิเศษ20ต่อ16เลยครับมาวันนี้ถ้าเสียเซตแรกไปก่อนแล้วดิชลบุรีต้องพยายามกลับมามีสมาธิในเซตที่2เลยนะครับนำอยู่4คะแนนครับนครสีมาต้องการอีก5คะแนนครับจะได้เซตแรกขึ้นมาตีติดบล็อกยังรับเอาไว้ได้ครับพัวพลแล้วขึ้นมาตีใส่ครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ได้ครับตัดสินให้เป็นลูกตีออกไปเองครับ21-16เปลี่ยนตัวเลยครับตอนนี้ครอสขอเปลี่ยนตัวเลขหนึ่งออกเอาจิรยุทธ์รักษาแก้วออกครับแล้วก็เอาเนี่ยครับกิติคุณศรีอุทวงลงมาเล่นแทนนะครับนี่ครับถ้าเปลี่ยนจิรยุไปแล้วก็เหมือนกับอาวุธของทางชลบุรีเอเทคแอร์ฟอร์สก็จะลดประสิทธิภาพลงไปพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าจิรยุเนี่ยตีหัวเสาได้ดีที่สุดครับต้องหันมาเปลี่ยนใช้บอลเร็วครับจากกิติศักดิ์แสงสีไล่ขึ้นมานะครับแต่ว่ายังอยู่ห่างครับยังไล่ห่างเหลือเกินคือถ้าเปลี่ยนจากบอลหัวเสามาเป็นบอลเร็วแล้วนี่จะทำได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะครับอองทูเสิร์ฟ
องทูเสิร์ฟมาเสิร์ฟแรงครับอาทิตย์วงทอนรับได้แล้วเซตขึ้นมาอาทิตย์ขึ้นมาตีสวยมากครับโอ้โหวันนี้อาทิตย์ตีดีจริงๆครับนี่ครับตัวนิดเดียวนี่ครับอาทิตย์แต่ดูจังหวะที่เทคขึ้นมาตีหัวเสาครับโอ้โหตีเหมือนกับพวกสูง190กว่าครับต้องการอีก3คะแนนเท่านั้นครับทางนอสิมาจะได้เซตแรกครับวันชัยเสิร์ฟวันชัยเสิร์ฟแรงเลยครับกล้าเสิร์ฟแล้วแต่ตอนนี้เพราะคะแนนนั้นนำถึง5คะแนนขึ้นมาตี3เมตรสวยมากครับอองจูไล่มาเป็น18ต่อ22ครับของจูนี่เป็นผู้เล่นที่ตีจาก3เมตรตีสวยนะครับ18ต่อ22ครับกิติศักดิ์แสงสีเสิร์ฟกิติศักดิ์แสงสีเสิร์ฟไม่แรงแต่ว่าเสิร์ฟที่ตัดบรรชัยครับไม่ให้เล่นขึ้นมาตีคราวนี้ตีไม่แรงครับแต่ว่าเป็นคะแนนได้ครับโอ้โหสะใจเลยครับวันนี้อีก2คะแนนครับโคราชจะได้เซตแรกยูนันโบแดงตีดีครับวุฒิชัยสุขสาราเสิร์ฟต่อครับ23ต่อ18วุฒิชัยเสิร์ฟไม่แรงแล้วเซตขึ้นมามีหลอกครับลูกนี้บีบขึ้นมานะครับเป็น19ต่อ23ครับลูกตีของอนันต์อนุรักษ์นี่นะครับมียามินเทาเล่ครับถ้าเข้าไปหลอกครับแล้วก่อนที่อนันต์นั้นจะใช้บอลทับนะครับตีทับลงไปทำไงครับจะทันไหมกิติคุณศรีอุทวงครับเสิร์ฟกิติคุณเสิร์ฟมาเสิร์ฟแรงครับเซตพอได้แล้วทิ่มครับไปก่อนครับตีใส่บล็อกแล้วเซตมาหัวสาวลูกนี้ขึ้นมาตีใส่ครับยังติดภูพลโสดาพลครับสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลูกนี้ตีติดเน็ตไปเองครับกิติคุณนะครับก็ในตอนนี้ทีมชลบุรีฮีทเทคแอร์ฟรอสต์ขอเวลาก็ต้องเรียกเวลานอกครั้งที่2นะครับในเซตนี้เลยนะครับเพราะว่าต้องหยุดการทำคะแนนของนักรอสิมาให้ได้ครับวันนี้ดูความสามารถของผู้เล่นหลายตัวแล้วนี่ถือว่าถ้าจะไม่แตกต่างกันเลยครับ2ทีมนี้อาทิตย์วงทอนครับจะเสิร์ฟอาทิตย์เซตพอยต์ครับวันนี้จะเซฟได้ไหมทำได้ครับยามินทาเร่หรือกิสดันสวัยนะครับเซฟไปได้อีกคะแนนหนึ่งครับตอนนี้เหลืออีก4คะแนนครับเหลืออีก4เซตพอยต์อนันต์อนุรักษ์ครับเสิร์ฟให้ชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์สอนันต์นั่นเสิร์ฟมาลูกนี้บอลแรกโอเคเลยครับขึ้นมาเล่นบอลเร็วยังรับเอาไว้ได้ครับกิติคุณแล้วโดนสวนขึ้นมาตีใส่บล็อกจากอองทูนะครับเซฟไปได้อีกคะแนนนะครับเป็น21ต่อ24ในตอนนี้คุณเพชรศึกอาจจะต้องเรียกเวลานอกบ้านนะครับโค้ชของทางนครสิมานะครับเ
ครับทำได้สำเร็จครับยุรนันท์บัวแดงครับก็ทำให้ตอนนี้นครราชสีมานะครับก็ได้เซตแรกไปก่อนนะครับก็ขึ้นนำ 1-0 แล้วนะครับในตอนนี้นครราชสีมาเจ้าบ้านครับเสิร์ฟตู้เนี้ยเสิร์ฟมาแล้วบอลแว่นรับดีมากครับแล้วก็มีหลอกด้วยขึ้นมาตีนะครับโดยยุรนันท์บัวแดงก็ชนะไป25-21นะครับในเซตแรกนะครับเดี๋ยวเราพักนิดหนึ่งครับแล้วกลับมาชมการแข่งขันต่อครับชมกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนี่เปรียบก็เป็นคู่ชิงเลยนะครับคู่ชิงของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับในปีนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย2ทีมนี้มาเจอกันก็เหมือนกับคู่ชิงชนะเลิศเลยนะครับเพราะว่าคะแนนนั้นใกล้เคียงกันนะครับก่อนแข่งนครราชสีมานะครับมีคะแนนนำชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์สอยู่เพียงแค่แต้มเดียวนะครับดังนั้นวันนี้มีหนทางเดียวที่ชลบุรีจะต้องชนะก็คือต้องชนะนครราชสีมาให้ได้เท่านั้นเองนะครับโจโจทุยเสิร์ฟครับแล้วเซตขึ้นมาเล่นบอลเร็วเลยครับโอ้โหมาคะแนนแรกนี่มาจากเจ้าก๊อฟเลยครับแม่วุฒิชัยสุขศาลานี่ครับอาวุธของทางนครราชสีมานี่สำคัญมากอยู่ที่คนนี้ครับถ้าตีได้มันไหลครับบล็อกได้มันไหลแล้วเนี่ยอาจจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีสิทธิ์เป๋ได้เลยครับแล้วใหม่แล้วครับคนนี้ขึ้นมาตีครับยังรอเอาไว้ได้เซตขึ้นมาเข
คาะใส่บล็อกครับตรงนี้แต่ว่าเบาเกินไปเลยโดนกิริยุขึ้นมาตีนะครับตรงนี้ตีลงหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับว่าทางผู้เล่นของทางนครศรีมาบอกรุ่นนี้ออกนะครับขอดูหรือเปล่าครับทางผู้ตัดสินที่1ต้องเรียกทางไลแมนเข้ามานะครับบอกว่ารุ่นนี้โดนครับว่าตีออกลงนะครับลงก็เป็นคะแนนของชลบุรีครับไล่ขึ้นมาเป็น1คะแนนเท่ากันวันนี้ต้องช่วยทีมเลยครับจิรยุประสบการณ์ครับองทูเสิร์ฟองทูเสิร์ฟจี้เลยครับหาวันชัยตัวนี้ขึ้นมาตีบอลเลยโอ้โหดูครับ2คะแนนแล้วครับวันนี้ต้องนี่นะครับคือตัดเกมจากบอลเร็วนะครับของทางวุฒิชัยสุขศาลาให้ได้ครับ 2-1 วันชัยทัพพิเศษเสิร์ฟครับวันชัยเสิร์ฟแรงครับภูพลรับบอลแรกได้ขึ้นมาตีใส่ลูกนี้ออกหลังไปเลยครับอนันต์อนุรักษ์โอ้โหนี่ครับวันนี้จะเพี้ยนก็เนี่ยนะครับคือถ้าว่าอนันต์อนุรักษ์ตีเสียบ่อยๆแล้วนี่เดี๋ยวมีสิทธิ์ไปเลยครับทางชลบุรีถ้าจิรยุอนันต์เล่นไม่ได้คนอื่นก็เล่นไม่ได้ครับองทูคนเดียวรับผิดชอบไม่ไหวเสิร์ฟไม่แรงครับจี้หาอนันต์เซตขึ้นมาจิรยุตีใส่บอลล้นบล็อกครับออกหลังไปชลบุรีบีบเข้ามาครับเป็น2-3เล่นมาถึงตอนนี้เนี่ยไม่สมควรยังถือว่ามีลุ้นอยู่นะครับยังไม่ได้เสียหายอะไรครับแม้ว่าจะเสียเซตแรกให้กับนครศรีมาไปก็ตามขึ้นมาตีสวยมากครับวันนี้ตีออกไปเองครับเร็วไปนิดนึงครับยูนันบัวแดง3คะแนนเท่ากันกิตติศักดิ์แสงสีนะครับเสิร์ฟให้ชลบุรีเอเทคแอร์ฟอร์สกิตติศักดิ์เสิร์ฟโอ้โหไปไหนครับเตียวผู้เล่นที่อาจจะประสบการณ์น้อยๆลงมาเล่นแล้วเนี่ยพอไปเจอเกมสำคัญนะครับเกมตัดสินเนี่ยบางทีพลาดเสียคะแนนง่ายๆได้นะครับกลับมาครับเจ้าก๊อฟเซตขึ้นมาแล้วนี่เป็นทัชครับนี่เป็นทัชเอาท์4คะแนนเท่ากันคือผู้เล่นหลายคนที่อยู่ในทีมชุดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรีแล้วก็นครศรีมาเนี่ยเคยผ่านเกมหนักๆมาหมดแล้วครับดังนั้นวันนี้เนี่ยสภาพแบบนี้ถือว่าเป็นสภาพที่ไม่ยากเท่าไหร่ต้องเข้าข้ามมาก่อนผู้พลรับได้เจ็ดคือมาตีสวยมากครับแต่ว่ายังรับได้เยี่ยมอาทิตย์อันเดอร์ขึ้นมาไปมาต้องฟรีบอลครับฟรีบอลแล้วก็เลยโดนทุบขึ้นมีหลอก3เมตรตีสวยจริงๆครับวันนี้องทูครับสวยมากวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะที่เซตขึ้นมาครับอนันต์ให้องทูขึ้นมาตีสวยมากครับชลบุรีนำอยู่นะครับ5-4เซตที่2เกียรติยุทธ์รักษาแก้วเสิร์ฟยังไงครับเสิร์ฟโอ้โหวันนี้ลูกเสิร์ฟของเกียรติยุทธ์นี่ยังไม่คลิกนะครับคือจะให้บอลมันฮุกลงที่ถึงเส้นหลังเลยครับแต่ปรากฏว่าเสิร์ฟมาเนี่ยเสิร์ฟล้นออกหลังหมดเลยอ้าวลงอีกว่าโอ้โหไปเลยครับคิดว่าลูกนี้ออกนะครับก็เลยไม่เล่นนี่นะครับโดนอาทิตย์วงศ์ธรครับตรงนี้เสิร์ฟที่หาคะแนนเลยต้องมาปิดกันใหม่ครับคราวนี้อาทิตย์ต้องอาจจะเสิร์ฟครอสคอร์ตครับแต่ว่าเสิร์ฟสั้นใส่มาครับตอนนี้มีหลอกครับเอามาได้ครับอนันต์อนุรักษ์บีบขึ้นมาเป็น6เข้ากันครับ
เสร็จเยี่ยมขึ้นมาตีบอลเร็วครับมาครับนี่ครับนานๆจะเห็นจะเปิดครับกระเตงหลังสวยมากนะครับนันทุนแดงกระโทกรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้คะแนนแต่ละคะแนนเนี่ยเจ็ดหกครับยูนันบัวแดงเสิร์ฟมาบอลไม่แรงเลยเซตขึ้นมาตีไม่กล้าตีแรงครับขึ้นมายันบล็อกกันอีกครั้งหนึ่งเบิ้ลบอลเลยครับโอ้โหยามีนเทาเล่8ต่อ6ครับทางเทคนิคครั้งที่1นี่ครับตีไม่แรงครับพอตีไม่แรงแล้วเนี่ยเขาสวนกลับมาแล้วตัวเองต้องไปยันบล็อกพอยันบล็อกแล้วนี่สู้ไม่ได้ครับโอ้โหยูนันตัวแดงเสิร์ฟมาตัวนี้เซตได้ขึ้นมาตีสวยมากครับบีบเข้ามานะครับเป็น7ต่อ8ครับนี่ครับเซตขึ้นมาขึ้นมาตีตัวนี้ไม่ทันครับออกทูนี่ไม่รู้ไปโดนนิ้วคู่แข่งครับที่ขึ้นมาบล็อกจิ้มตาหรือเปล่า78ครับนั่นครับเสิร์ฟมาลูกนี้เซตจังหวะ2โอ้โหไม่มีใครเลยครับยืนนิ่งหมดเลยนี่ครับเล่นสบายเลยนะครับอนุชาปิ่นสวัสดิ์เป็นดีไปหมดแล้วนะครับในตอนนี้นครศรีมานะครับนำอยู่9ต่อ7นำอยู่2คะแนนครับนันรับบอลแรกไม่ดีเท่าไรต้องเซตให้แล้วขึ้นมายันบล็อกกันครับเอามาได้วิศักดิ์เซตมาให้ขึ้นมาตีใส่บล็อกไปนะครับองทูต้องใส่เหมือนกันครับนี่ก็ตีดีครับพรชัยทวิเศษโอ้โห10ต่อ7ครับนี่ถ้าเสียเซตนี้ไปนี่เซตหน้านี่ลำบากเลยนะครับชลบุรีทีมชลบุรีอีเทคแอร์ฟรอสต้องเรียกเวลานอกก่อนนะครับคุณมนชัยสุภจิรคุณครับคุณแจสุสาราเนี่ยหน้าตาเหมือนมึนอะไรมาครับสงสัยเพื่อนนวดดีมากก็เลยเคลิ้มนะครับแต่ตอนนี้ด้านหลังเนี่ยพวกนักกีฬาทีมหญิงเนี่ยมารอที่จะรับรางวัลแล้วนะครับจะรับถ้วยเลยครับทีมชายตอนนี้ก็ถ้าได้เซตนี้นี่มีโอกาสที่จะคว้าถ้วยสูงมากขึ้นมาตีสวยมากนะครับตอนนี้ยองทูไหลมาครับเป็น8ต่อ10ตอนนี้กำลังหาจุดเปลี่ยนของเกมอยู่นะครับในเซตที่2นะครับสำหรับชลบุรีถ้าหาจุดเปลี่ยนได้แล้วนี่ไม่แน่นะครับยังถือว่ามีลุ้นอยู่แต่ว่าถ้าหาไม่ได้ก็อาจจะเสียเซตนี้แล้วอาจจะแพ้เลยครับ 3-0 ก็ได้เซตขึ้นมาตีสวยมากครับแล้ววันนี้เกมลุกของนครศรีมานี่โอ้โหไหลลื่นเหลือเกินครับ
ขณะที่ชลบุรีเนี่ยเกมลุกเนี่ยบางทีไม่ค่อยไหลลื่นนะครับติดขัดขัดนุชาปิ่นสุวรรณครับเสิร์ฟมาตัวเซตมาลูกนี้ขึ้นมาตีไม่ทันรับกันแล้วครับหัวเสานี่อาจจะใช้ไม่ได้ผลครับต้องหันมาใช้บอลทับนะครับบอลกลางบอลทับเนี่ยองทูเสิร์ฟครับ9ต่อ11องทูเสิร์ฟแรงครับวันนี้กดดันครับลงนี้ขึ้นมาตีแต่ว่าโอ้โหบอลชัยโอ้วันนี้นี่เล่นดีหมดทุกคนนะครับผู้เล่นของนครราชสีมานะครับดูครับบอลชัยทัพวิเศษครับอนุชาปิ่นสุวรรณตัวเซตครับเจ้ากอล์ฟบอลเร็วนี่วันนี้เล่นกันหลากหลายมากครับแม้แต่ยุทธนันท์บัวแดงยังเล่นได้ดีเลยนะครับวันนี้12ต่อ9บอลชัยเสิร์ฟครับบอลชัยเสิร์ฟแรงเลยครับลูกนี้บอลฮุกเร็วเซตมาหัวเสาขึ้นมาตีอนันต์ทำได้สวยครับ10ต่อ12ไปครับไปครับนี่ครับคือวันนี้ถ้าตีใส่คือตีใส่เต็มๆนั้นมีโอกาสโดนบล็อกสูงครับต้องตีแบบทิ้งเฉียงครับตีให้เฉือนกิติศักดิ์แสงสีเสิร์ฟมาเซตได้ขึ้นมาตีตรงนี้แต่ว่าตีเบาเกินไปครับอาทิตย์วงศรก็เลยโดนอนันต์สวนกลับมายังรองได้ทันครับเซตขึ้นมาอนันต์อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาตีคราวนี้ตีฉีกเลยครับ11ต่อ12ครับตอนนี้กำลังรออยู่นะครับว่าจะเปลี่ยนได้ไหมนะครับเซตที่2เสิร์ฟตอนนี้ครับกิติศักดิ์เสิร์ฟมาบอลออกหลังไปเลยครับกิติศักดิ์แสงสีนี่เพิ่งจะเล่นชุดเยาวชนนะครับให้ชลบุรีนะครับทะลุเข้าไปถึงรอบชิงนะครับแต่ว่าก็แพ้ให้นครราชสีมานะครับชุดที่มีวุฒิชัยสุขสารานะครับเป็นตัวหลักเนี่ยก็เลยทำให้นครสีมาในตอนนี้ก็ถ้าวันนี้ชนะอีกก็โอ้โหถือว่าทั้งระดับที่เป็นเยาวชนนะครับแล้วก็รวมทั้งระดับที่เป็นไทยลีกนี่วันนี้เก็บหมดเลยครับเสิร์ฟดีมากครับบอลแรกก็ยังรับได้เยี่ยมอ้าวเบิ้ลบอลครับชลบุรีขึ้นนำเป็น14นะครับ14ต่อ13เสิร์ฟใหม่ครั้งหนึ่งครับคราวที่เสิร์ฟแรงอาครับตอนนี้คะแนนขยับเลยครับนี่ครับถ้าบอลเสิร์ฟของกิรยุทธ์เสิร์ฟได้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้บอลแรกของนครศรีมาเนี่ยจะรับยากขึ้นนะครับพอรับยากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เปิดลำบากครับ14-13นะครับแต่ลูกเสิร์ฟของจิรยุทธ์เนี่ยบางทีเสิร์ฟมาเนี่ยไม่ค่อยต่อเนื่องว่าไงครับสูงครับมีคนเปิดประตูนะครับแล้วไม่ยอมปิดครับมีบางทีแสงมันเข้านะครับแสงเข้าตาครับทำให้ผู้เล่นเล่นลำบากเสิร์ฟแรงมาคราวนี้ล้นออกหลังไปเลยครับจิรยุ14เท่ากันอาทิตย์วงศ์ธรครับเสิร์ฟให้กับนครราชสีมาเสิร์ฟมาเซตขึ้นมาตีบอลเร็วนะครับแต่ว่าตีมาติดบล็อกพอดีครับแล้วก็รอสวนขึ้นมาแล้วบล็อกเยี่ยมจริงๆครับยามีนทาวเร่ครับกฤษดานินสวัยครับเกมเริ่มที่จะในตอนนี้โมเมนตัมนี่เริ่มที่จะเทไปทางชลบุรีนิดๆแล้วนะครับบอลรับของชลบุรีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ไม่ได้เลยครับในตอนนี้เริ่มจะมาครับอนันต์อนุรักษ์ครับเสิร์ฟ
อนันต์อนันต์เสิร์ฟโอ้โห15เท่ากันยูรนันบัวแดงครับเสิร์ฟยูรนันบัวแดงเสิร์ฟมาเซตขึ้นมาตีฝังเลยครับตรงนี้เวลานอกทางเทคนิคก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2นะครับในเซตที่2ครับต้องยกให้สูงขึ้นมาแล้วก็โอ้โหโดนจับอีกแม่บอลครับอนันต์รักครับไปจังหวะที่เซตขึ้นมาเนี่ยสัมผัสบอล2จังหวะนะครับเกมเปลี่ยนอีกแล้วครับตอนนี้พลิกมาที่ทางโคราชอีกครั้งหนึ่งครับ16เท่ากันครับนันทุชแตงอโทกเสิร์ฟมาลูกนี้ครับเซตได้หัวเสาขึ้นมาตีบอลโค้งหลังครับสวยมากครับองชูนี่ครับพัฒนามาเยอะเลยครับคือตอนที่ชลบุรีลงเล่นเมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยพอไม่มีองทูแล้วเนี่ยเกมนั้นเปลี่ยนไปเลยครับองทูแล้วก็โจโจถุย2คนจะทำให้พลาดได้เพียงแค่อันดับ3ครับเมื่อปีที่แล้วลูกนี้อ้าวหลอกสวยมากครับโอ้โหขึ้นมาเหมือนตีแรงครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยหักข้อมือนิดเดียวครับดูครับขึ้นมาแล้วสวยมากเนี่ยครับหักข้อมือแล้วลงนะครับทีนี้17เท่ากันลุชาปิ่นสุวรรณเสิร์ฟให้นักสิมาขึ้นมารอคราวนี้18 17ครับชลบุรีโจโจทวีเซตขึ้นมาสวยมากครับทีนี้หลอกครับอาจจะเสิร์ฟแรงลองกดดันสักครั้งหนึ่งครับจะได้หรือเปล่ากดดันครับตรงนี้เสิร์ฟไม่แรงครับแต่ว่าบอลไม่ล้นขึ้นมาเซต3เมตรตีดีจริงครับโอ้โหสะใจมากครับคุณประเดศึก18เท่ากันครับนี่ครับวันนี้อนุชาหลอกสวยมากนะครับให้ยุนันบัวแดงขึ้นมาดี18เท่ากันวันชัยทัพพิเศษกับตันทีนครับของนครราชสีมาเสิร์ฟวันชัยเสิร์ฟแรงเลยครับตรงนี้พลิกเน็ตนิดนึงแต่ว่าไม่มีปัญหารับได้ขึ้นมาตีเบาไว้ครับกิติศักดิ์เลยโดนหยอดขึ้นมาแต่ว่าพวกพลยังอยู่ครับรองทันใส่เต็มๆครับตรงนี้ทำได้สวยมากครับอนันต์19ต่อ18ครับนี่ครับขึ้นมาหยอดผู้พลนั้นรู้อยู่แล้วนะครับเขาหยอดแรกกันทีมนักคะแนนอย่างนี้เนี่ยใครพลาดปุ๊บเดียวเนี่ยมีสิทธิ์
เสียเซตเลยนะครับจนถึงตอนนี้เสิร์ฟไม่แรงครับเสิร์ฟหลังออกหลังครับคุณบุญชัยก็พยายามที่จะให้โอกาสครับกับกิติศักดิ์แสงสีนะครับดาวรุ่งแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้มากนักนะครับในฤดูกาลนี้19เท่ากันครับเดี๋ยวก๊อปเสิร์ฟวุฒิชัยสุขสาราเซตมาขึ้นมาตีใส่เลยครับวันนี้ลงครับ20-19เดี๋ยวมาดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปนี่จะใช้แท็กติกอะไรครับจะใช้แท็กติกอะไรอาทิตย์วงธรเข้าเอาอาทิตย์วงธรลงมานะครับจะเสิร์ฟแรงหรือเปล่าครับเสิร์ฟหนักเพื่อที่จะเก็บอีกคะแนนหนึ่งขึ้นนำเป็น21-19ครับเสิร์ฟเสียไปเองครับโอ้โหจิรายุวันนี้ถามว่าจิรายุเล่นออกไหมไม่ออกนะครับเล่นไม่เหมือนกับที่เคยเล่น22เท่ากันครับอาทิตย์เสิร์ฟอาทิตย์เสิร์ฟไม่แรงอยู่แล้วครับโอ้บอลแรกไม่ดีครับตรงนี้ต้องตีประคองก็เลยทำให้พลาดไปเลยแล้วกลายเป็นนครศรีมาในตอนนี้ได้เปรียบไปเลยครับโอ้โห21-20ครับต้องเรียกเวลานอกครับชลบุรีไม่ไหวครับโอ้โหขอเวลานอกเสียคะแนนแบบไม่น่าเสียถึง2คะแนนนะครับก็เลยทำให้คุณมนชัยสุภจิรคุณครับต้องจัดการหยุดครับนี่ครับไปพลาดตรงนี้นะครับพอถึงท้ายเกมแล้วเนี่ยมันพลาดไม่ได้แล้วนะครับคืออันฟอร์สเซอร์หรือตีเสียโดยจะโดนคู่ต่อสู้บีบหรือไม่บีบก็ตามแล้วเนี่ยเสียคะแนนทางนั้นนะครับดังนั้นถ้าตีเสียก็หมายความว่าถึงขั้นเสียเซตเลยนะครับแล้วเสียเซตนี้ไปนะเนี่ยลำบากเลยครับเอานะครับไปหลอกแล้วโดนใส่ที่ครับลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ22-20โอ้โหกลายเป็นเซตเลยครับลูกนี้แม้ว่ายังไม่ถึงคะแนนที่25นะครับแต่ว่าโอกาสที่ชลบุรีจะได้เซตนี้แทบจะไม่มีเลยครับโอ้โหอาทิตย์วงธรเสิร์ฟครับอาทิตย์เสิร์ฟมาเซตขึ้นมาบอลเร็วครับเอามาได้ครับเป็น21-22แต่ว่ายังเสียเปรียบอยู่นะครับคือต้องรอให้ทางนครศรีมาในพลาดในคะแนนต่อไปนะครับเปลี่ยนเอาสันติลงมาครับสันติสมสุขสันติจะเสิร์ฟยังไงครับสันติเสิร์ฟมาเซตมาได้ขึ้นมาตีติดบล็อกยังรองไว้ได้ครับยกขึ้นสูงแล้วตีใส่เลยครับลูกนี้ยังเก็บได้ครับบัญชัยแล้วจักษาเป็นลุยขึ้นมาแล้วโอ้โหแม่ขยับมาแล้วไม่เล่นครับนี่ครับคะแนนนี้เป็นคะแนนที่สำคัญนะครับที่ทำให้ทางชลบุรีไล่ขึ้นมาเท่ากันครับเป็น22นะครับทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาขอเวลานอกครั้งที่1บัญชัยตีใช้หน้าบล็อก3ตัวนะครับพอหน้าบล็อก3ตัวแล้วเนี่ยโอกาสที่จะผ่านนั้นยากมากครับสุดท้าย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 
เนี่ยครับตัดสินใจใช้บอลอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าตีใส่คือตีจะให้ฝังแล้วนี่มีสิทธิ์ติดเน็ตหรือไม่ก็มีสิทธิ์ติดบล็อกครับคราวนี้ตีใส่เอาเป็นทัชครับเป็นทัชเอาไปนำอยู่23ครับเพื่อที่จะเบี่ยงความกดดันไปที่ชลบุรีครับคะแนนนี้ชลบุรีจะจำเป็นต้องเล่นให้ดีและตีมาเนี่ยตีเบาเกินไปครับเซตขึ้นมาครั้งหนึ่งตีสามแล้วยังไม่ได้แล้วลูกนี้ต้องเซตอ้าวต้องฟรีบอลแล้วต้องทุบเร็วเลยครับลูกนี้แล้วเซตขึ้นมาอาศัยเจียยุตีใส่ดนุแตงกระโทษครับครับ2นี่ครับเกมพลิกเลยครับตอนนี้กลายเป็นเซตพอยต์ของชลบุรีครับ2เซตพอยต์ครับคือลูมัสคูนี่เนี่ยถ้าเกิดว่าไปยิงให้ทางอองทูเล่นอองทูก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะอองทูนั้นเพิ่งจะแม่เล่นบอลแรกมานะครับ23เท่ากันนะครับเสิร์ฟมาตรงนี้เสิร์ฟมานิดเอาไงครับขึ้นมาตีตรงนี้ยังรับเอาไว้ได้สวยมากครับต้องฟรีบอลนะครับให้ทางนครสิมาเล่นแล้วทุบต่อครับขึ้นมาทุบต่อแต่ว่าทุบไม่แรงครับลูกนี้แล้วว่าไงยังรองได้สันติข้อข้ามอีกครั้งหนึ่งขณะนี้สำคัญมากครับลูกนี้ติดล็อกไม่ทันครับโอ้โห24ต่อ23เลยครับเอาพลวัตนิดคำหารลงมานี่ยังช่วยอะไรไม่ได้นะครับเปลี่ยนเลยครับตอนนี้ตอนนี้เอาพวกตัวที่บล็อกเก่งๆขุดเก่งๆลงมานะครับทั้งหมดนี่ลงมาเลยครับนี่นะครับการตัดสินใจตีใส่บล็อกครับเอาเป็นทัชนี่ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับนันทพุฒิแดงขอโทษครับจะเสิร์ฟเซตพอยต์ครับนันทพุฒิเสิร์ฟขึ้นมาลูกนี้ครับเซตขึ้นมาแล้วตีสวยครับ24เท่ากันต้องดีลส์ครับกิติคุณศรีทวงครับเป็นคนตีโจโจทุยครับเสิร์ฟให้ชลบุรีเจอจุดจะเสิร์ฟไงครับเสิร์ฟบอลฮุกลงเร็วเซตได้ขึ้นมาตีลูกนี้ออกหลังไปเองครับไม่โดนใครนะครับลูกนี้ไม่โดนทัชเลยนะครับครับกลายเป็นชลบุรีได้เซตพอยต์ครับ25ต่อ24โคราชขอดูครับขอดูนะครับว่าคะแนนนี้เนี่ยเป็นทัชหรือเปล่านะครับครับดูครับว่าทัชหรือเปล่าดูภาพช้านะครับของเรานี่ไม่เกี่ยวกันนะครับดูแล้วนี่ไม่น่าเป็นทัชนะครับมีคุณสมควรระวีรัตน์นะครับคนที่อยู่ในซ้ายมือเสื้อลายแดงนะครับเป็นจอภาพนะครับอุปนายกของทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าไปนั่งชมอยู่ด้วยนะครับวันนี้ก็ออกครับวันนี้ตีออกไปเองครับเป็นเซตพอยต์ครับของชลบุรีจะทุยเสิร์ฟครับจะทุยเสิร์ฟมาลูกนี้เสิร์ฟลึกเซตได้ขึ้นมาตีคราวนี้ครับเซฟเซตพอยต์ไปได้ครับตีใส่ตัวของสันติสมสุขเลยนะครับลูกนี้ดูครับวันชัยทัพพิเศษสันติ บอกโค้ชช่วยหน่อยได้ไหม25เท่ากันครับเกมยังสูสีครับเซตที่2เนี่ยใครพลาดมีสิทธิ์แพ้เลยครับ
จิรยุขึ้นมาตีสวยมากครับ26ต่อ25นะครับตอนนี้บีบคือแรงบีบนี่ไม่ให้อยู่บีบอยู่ที่ชลบุรีครับอยู่ที่นครราชสีมานะครับคะแนนนี้ต้องได้เพื่อที่จะไล่ขึ้นมาเป็น26เท่ากันองทูเสิร์ฟแรงครับตรงนี้บอลแรกไม่มีปัญหาขึ้นมาตีสวยมากครับวันชัยทัพพิเศษนี่ครับคือความเก๋าของวันชัยทัพพิเศษครับกัปตันทีมของนครราชสีมาบอลแรกเขาใช้ได้เลยครับแล้วก่อนที่วันชัยนั้นจะจัดการนะครับ26เท่ากันวันชัยเสิร์ฟครับแต่วันชัยเองก็ไม่กล้าเสี่ยงครับถ้าเกิดเสิร์ฟเสี่ยงก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดได้ครับเพราะนั้นต้องดูครับบัญชัยเสิร์ฟไงครับบัญชัยเสิร์ฟมาบอลลึกครับวันนี้ผู้ผลรับได้ขึ้นมาตีใส่เหมือนกันครับลงครับวันนี้27ต่อ26ครับชลบุรีเอทีเอ็กซ์แอร์ฟอร์สนำอยู่วันนี้นี่เชื่อว่าอาจจะต้องลุ้นกันเกมยาวเลยนะครับถ้าเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าไม่แน่ครับดูครับวอลเลย์บอลเกิดขึ้นมาได้ทิปใส่ตัวเลยครับวันนี้27เท่ากันธีรนันท์บัวแดงครับวันนี้พอเห็นบอลล้นแล้วนี่ทิปใส่เลยครับชักมือไม่ทันนะครับเจริญยุจะก๊อปกับวุฒิชัยสุขศาลาเจ้าก๊อปจะเสิร์ฟไงครับเจ้าก๊อปเสิร์ฟพุ่งจริงๆครับตรงนี้เซตขึ้นมาตีอ้าวตีไม่แรงครับเจริญยุก็เลยค่อนข้างไกลนิดนึงรับได้ไหมยังได้ครับแต่ว่าองทูต้องฟรีบอลครับให้นครสีมาเล่นแล้วจะพลิกขึ้นนำหรือเปล่าขึ้นมานำเลยครับโอ้โหลงมาแล้วได้ผลครับนันทุตแดงกระโทก28ต่อ27ครับกลับมาเป็นเซตพอยต์ของทางนครสีมาครับโอ้โหได้2เซตพอยต์ปิดไม่ได้ครับชลบุรีดูครับคุณประเดชศึกวรรณโชติเนี่ยครับวันนี้เนี่ยใครมาดูคู่นี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าตั๋วเลยครับเสิร์ฟต่อนะครับวุฒิชัยสุขศาลาเสิร์ฟมาลูกบอลแรกไม่ดีครับบอลแรกไม่ดีแต่ว่าพอตีได้แล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ29ต่อ27ครับเซตนี้เซตต่อไปนี่สบายเลยครับนครสีมาต้องไม่ผ่อนครับในเซตต่อไปครับถ้ายังเล่นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสชนะ 3-0 เลยครับวันนี้นี่ครับบอลแรกอองทูไม่ดีครับพอไม่ดีแล้วเนี่ยโหนตีนะครับพอโหนตีแล้วเนี่ยบล็อกเขาเกาะอยู่พอดีติดเลยครับครับก็ชนะไปนะครับ2เซตรวดเลยครับตอนนี้นำแล้วนะครับ 2-0 25 21แล้วก็29ต่อ27นะครับต้องการเพียงแค่เซตเดียวนะครับก็แต่ตอนนี้จะคว้าแชมป์แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับในตอนนี้ถ้าพูดตามตรงแล้วเนี่ยสำหรับทางชลบุรีนะครับคือต้องชนะ 3-0 หรือ 3-1 เท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป
พนักงานรัชมาในได้เซตที่2ก็ปิดฉากเลยครับคุณวินัยบัวประดิษฐ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ท่านมานั่งชมการแข่งขันอยู่ด้วยนะครับถ้วยใบนี้ในตอนนี้เป็นของนครราชสีมา 80% นะครับรอเพียงแค่ผลการแข่งขันในเซตต่อไปนะครับถ้าชนะก็เอาถ้วยใบนี้ไปเลยนะครับครับมาชมการแข่งขันกันต่อเลยครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับในปี2014นะครับเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของปิดประตูไม่หมดนะครับบางทีเข้ามาก็เดินมาเฉื่อยไปเรื่อยครับทำให้บางทีนักกีฬาเองก็พอดีแสงเข้ามาเนี่ยมันเลยมองไม่เห็นนะครับครับนันทวุฒิแต่งอัตโตเสิร์ฟมาขึ้นมาตีสวยมากนะครับกิรุยศาสแก้วงานแรกเป็นของชลบุรีเอเทคแอร์ฟอร์สครับฮองทูเสิร์ฟฮองทูเสิร์ฟมาลูกนี้รับบอลดีมากครับลูกนี้ใช้ได้เลยครับตีดีมากรับบอลดีมากตีดีมากนะครับคุณชัยทวิเศษเจ้าแนบครับนี่ครับหนึ่งคะแนนเท่ากันขึ้นมาตีใส่บล็อกยังรองได้ทันครับรับทันแล้ววันชัยขึ้นมาตีใส่บล็อกแต่ว่าคราวนี้บล็อกเขา3ตัวเลยครับจับอยู่เตรียมฉลองแล้วนะครับนครราชสีมาจิตศักดิ์แสงสีครับเสิร์ฟจิตศักดิ์เสิร์ฟมาดูนิดบอลแรกใช้ได้ขึ้นมาตีแต่ว่าติดยามินทาเร่ครับสตาร์นินสวัยครับตีพลาดไปเองครับ 3-1 ครับชลบุรีนำปล่อยให้ชลบุรีนำอย่างนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวมาไล่ทีหลังครับทางนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ให้ครับโอ้ตีใส่เต็มหน้าอกของกิสออมทูสวนกลับมาบล็อกเอาไว้ได้ครับมีหลอกครับขยับหลอกครับแต่ว่าไม่เล่นครับวันนี้2-3ครับนครราชสีมาไล่มาครับวันชัยทัพพิเศษครับจะเสิร์ฟวันชัยเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟตีเลยครับเซตขึ้นมาตีลูกนี้ออกหลังไปหรือเปล่าไม่โดนใครเลยครับลูกตีของอนันต์อนุรักษ์ครับหัวเสา3เท่ากันแล้วครับ
จัดขึ้นมาตีตรงนี้สวยมากครับนี่ครับโอ้โหล้ำเลยครับตอนนี้คุณประเดชศึกสีคะแนนเท่ากันครับเซตเกินมาทำให้สวยครับกิสตานินสวยขึ้นมาตีมาลูกนี้โอ้โหพอบนกระเด็นไปเลยครับลูกนี้ขึ้นมาตีอีกครั้งนึงครับตอนนี้มาเลยครับคือพอเสียเซตที่สองนะดูเหมือนว่าในตอนนี้ชลบุรีเองก็จะเริ่มท้อแล้วนะครับนี่ครับนันให้มาที่อองตูขึ้นมาตีครับแต่ว่าตียากครับลูกนี้ตียังไงก็เข้าบล็อกหมดครับ5คะแนนเท่ากันจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะครับถ้าทีมชายของนครศรีมาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ประเภททีมชายมาครองได้นะครับคว้าแชมป์มาครองได้จะเป็นครั้งแรกที่ทีมชายทีมหญิงครับที่มาจากจังหวัดเดียวกันนะครับสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับทั้ง2รายการทั้ง2ประเภทครับก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีทีมไหนที่ประสบความสำเร็จเลยครับทีมจังหวัดเดียวกันสามารถคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงนะครับ6เท่ากันครับเปิดแรงมาครับลูกนี้ขอเซตได้ครับอองจูแล้วเซตมาติดโดนสวนกลับเร็วครับวันชัยทัพพิเศษดูครับวันนี้ดิ้นจนถึงคะแนนสุดท้ายแน่นอนครับคุณประเดชศึกโอ้โหดูจังหวะสวนกลับเร็วครับใส่เต็มๆครับวันชัยวันนี้จังหวะจากโคนเนตกลายเป็นนครศรีมานะครับที่เหมือนกับควบคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วนะครับเซตมาครับตัวทุยขึ้นมาตียังติดครับอีกครั้งหนึ่งเจ้าแนบใส่มาลงอีกครับโอ้โหดูครับสวนมาเคาน์เตอร์แอทแทคทุกลูกนี่เป็นคะแนนหมดเลยครับทางเทคนิคเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกนะครับในเซตที่3ครับโดยที่นครศรีมานะครับนำชลบุรีอยู่8ต่อ6
ขึ้นมาตียังได้ครับลูกนี้ต้องชมเลยครับนับใส่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหดูครับ96แล้วครับโอ้โหนี่วันนี้นี่ถ้าจะเลือกผู้เล่น MVP นะครับของการเล่นในแมตช์นี้นี่ต้องวันชัยเท่าพิเศษเลยครับโอ้โหเด่นมากครับวันนี้เจ้าแน่นี่เด่นมากๆครับดูครับผู้บริหารของชลบุรีในตอนนี้ยอมนิ่งไปหมดเลยครับเหมือนกับยอมรับสภาพแล้วนะครับยูนันบัวแดงเสิร์ฟเสียครับสายจะต้องเอาไปล้างตากันปีหน้าซะแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับฤดูกาล2014ถึง2015นะครับพอดูตีตอนนี้แล้วนี่ลำบากแล้วครับสำหรับชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์สอย่างดีไม่พอนะครับยังตัวนี้เป็นทัชครับจะไล่มาเป็นจัด8ต่อ10เจ้าแนบเคาะเบาๆยังร้องได้ทันครับอาทิตย์วงซอนเจ้าแนบอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาตีใส่บล็อกเลยครับอาทิตย์ต้องอันเดอร์ให้แล้วเอ้าชนกันครับโอ้โหแม่เจ้าแนบยังได้ครับตีใส่ลูกนี้ยังติดปองทูครับสวนกลับมาลูกนี้ตีเจ้าทัสไม่ได้ครับอนันต์อนุรักษ์โอ้โหอะไรวะเลยครับตอนนี้12ต่อ8ครับ4คะแนนแล้วครับคะแนนที่เมื่อก่อนนี้ยังเกาะกันอยู่ที่คะแนน2คะแนนในตอนนี้ไกลแล้วครับนครสีมาไปไกลแล้วครับโอ้โหดูครับตีไม่โดนใครเลยครับตัวนี้หลุดออกหลังไปเองอนุชาเสิร์ฟสั้นครับเซตขึ้นมาต้องเคาะข้ามมาก่อนครับเพราะว่าตีไม่ถนัดครับเลยโดนใส่อีกครั้งหนึ่งตีเอาทัชครับตัวนี้13ต่อ8โอ้โหต้องเรียกเวลานอกแล้วนะครับชลบุรี Attack Air Force ครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปกว่านี้เละครับเละแน่นอนนี่เลยครับมาดูกันตัวต่อตัวแล้วนี่ความสามารถของเฉพาะตัวไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ว่าที่แตกต่างก็คือการเล่นเป็นระบบนะครับเล่นเป็นทีมคุณแม่ปทุมมาแล้วครับตอนนี้เสิร์ฟเซตขึ้นมายกขึ้นมาตีใส่บล็อกทันไหมข้ามไปนู่นเลยครับโอ้โหนี่ครับลูกนี้ลอยไปเลยครับโอ้โหดูครับตามดูตามบอลครับตัวนี้ตีใส่บล็อกครับแล้วล้นออกไปนู่นครับผู้สื่อข่าวต้องโดดหลบให้ดีครับโอ้วันนี้นี่ที่นครศรีมานะครับที่โคราชนี่ครับฟุตบอลก็ลงด้วยนะครับยามาฮ่าลีกวันเนี่ยวันนี้ก็ลงเล่นด้วยครับนครศรีมาเจอภูเก็ต
ป็นบิ๊กแมตช์เลยครับก็เลยทำให้วันนี้ที่นอสิมาเนี่ยกีฬาดีๆมีเพียบเลยครับครับทุบซ้ำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อ้าวแม่แต่ว่าคราวนี้แม่หลอกมาเนี่ยเขาไม่หลงครับบล็อกยังเกาะอยู่บีบเข้ามาเป็น10ต่อ13ครับชลบุรีเอเทคแอร์ฟอร์สนี่ครับขณะนี้มาดูครับว่าจะเล่นยังไงทิปข้ามาอย่างทันครับฟรีบอลครับทางจิรยุเลยทุบซ้ำลูกนี้ขออาทิตย์บ้างครับดูนี่ตีไม่ข้ามนะครับตีไปติดเน็ตครับอาทิตย์วงทอนไล่มาครับเป็น11ต่อ13นี่วันชัยท้าพิเศษคนเดียวจริงๆครับตีอยู่คนเดียวครับโอ้โหดูทำอะไรเป็นดีหมดแล้วครับตอนนี้จะแนบครับวันชัยทวิเศษเสิร์ฟครับ15-11เซตที่3เซตนี้จะได้ไหมครับเซตปลอบใจครับเสิร์ฟแรงครับแต่ว่ากดต่ำเกินไปครับทำให้ติดเน็ต12-15ยังรักษาความได้เปรียบอยู่นะครับ3คะแนนครับนครสิมาจิรยุรักษาแก้วครับเสิร์ฟจิรยุเสิร์ฟมาเนี่ยครับวันนี้พอเล่นไม่ออกแล้วเนี่ยก็ทำให้ทีมรวนไปหมดเลยครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2นะครับในเซตที่3อาจจะเป็นเซตสุดท้ายของฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมครับเฮ้ยทางทันพยายามก่อนนี่นะครับมารอแล้วครับตอนนี้ทีมหญิงมารอรับแชมป์36ครับดูครับเสียหมดเลยครับวันนี้อนันต์ก็เสียสมาธิครับ17-13โอ้โห
อาทิตย์วงธรครับเสิร์ฟครับเปลี่ยนเอาสันติสมสุขลงมานะครับแทนอนันต์อนุรักษ์ครับวันนี้พอไปพลาดเซตที่2หลังจากที่ลุ้นกันอยู่นานครับต้องเล่นกันดิวส์ปรากฏว่าเกมพลิกหมดเลยครับรัชบุรีในตอนนี้สมาธินั้นหลุดหมดแล้วครับที่วงซ้อนเสิร์ฟอ้าวตีไม่ถนัดยังรับไม่ได้เซตขึ้นมาตีลงอีกโอ้โหวันนี้นี่นะครับไม่รู้จะรับยังไงครับวันนี้เกมรับของชลบุรีเอเทคแอร์ฟอร์สนี่หลุดหมดเลยครับบล็อกก็ไม่ได้จะรับจะรองบอลก็ไม่ดีนะครับอาทิตย์วงซ้อนเสิร์ฟอาทิตย์เสิร์ฟมาครับเซตขึ้นมาอ้าวร้อนหลังอีกโอ้โหต้องพุ่งเข้ามารับแล้วเซตขึ้นมาขออีกคะแนนนึงแต่ว่าลูกนี้ติดบล็อกครับ14-18ครับเสิร์ฟเยี่ยมครับวันนี ต้องอันเดอร์มาก่อนแล้วลูกนี้มือซ้ายครับตีไม่ถนัดครับบีบเข้ามาแล้วนะครับในตอนนี้ชลบุรีครับ16-18ก็ทีมสโมสรต้องเรียกเวลานอกครับนครศรีมานะครับนอกครั้งที่1เพราะว่าในตอนนี้คะแนนชักจะไม่ขยับซะแล้วนะครับการอีก6คะแนนเท่านั้นครับก็จะเป็นแชมป์แล้วนะครับในตอนนี้ยูนันขึ้นมาตีดีๆนะครับลูกนี้ตีไม่แรงครับตีเฉียวไปด้านข้างเนี่ยครับพยายามรักษาช่วงห่างของคะแนนเอาไว้ขนาดนี้นะครับเพื่อที่จะบีบผู้ต่อสู้ด้วยครับแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นสบายใจนะครับลูกนี้เสิร์ฟไม่แรงครับยูนันเซตมาได้ขึ้นมาตีติดบล็อกยังรองได้ทันครับสันติขึ้นมาตีซ้ำอีกครั้งนึงติดนันทุษแดงกระโทกเซตให้ครับลูกนี้ใส่มาเต็มๆเลยครับโอ้โหวันนี้เฉพาะจำแนบคนเดียวเนี่ยวันนี้เชื่อว่าในรอบชิงนี่น่าจะถึง20คะแนนนะครับอีก5คะแนนไม่ดูสภาพแล้วไม่ไหวจริงๆครับเจริญยุทธรักษาแก้วโอ้โหครับเสิร์ฟมาตรงนี้บอลแรกใช้ได้ขึ้นมาตีสวยมากเลยครับชู17-20ครับไหวมาถ้า
ลัดกันทำทีมคะแนนครับทางนครศรีมาก็ยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าในตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะครับน่าจะเป็นนี่ครับตัวรับอิสระครับหัวเข่านะครับหัวเข่าโอ้โหเจ็บและเจ็บเยอะด้วยครับวันนี้ยังโชคดีนะครับที่มาเจ็บในเซตที่3ครับเซตนี้อาจจะไม่มีแล้วคะแนนก็ใกล้ที่จะปิดแมตช์อยู่แล้วครับดูครับวันนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีไม่แพ้ไหวไหมครับถ้าไม่ไหวไม่ต้องเล่นนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าในตอนนี้เป็นคะแนนที่ไม่สำคัญแล้วนะครับนี่ครับต้องถามทางผู้ตัดสินที่สอนนะครับว่าเอาไงครับเข้าไปถามผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับต้องถามก่อนนะครับถ้าไม่ถามแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาผิดกฎขึ้นมาแล้วจะลำบากเลยครับแล้วผู้เล่นตัวรับอิสระหรือผู้เล่นลิเบโร่เนี่ยของนครศรีมาเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าไม่ยอมเขาจะเล่นต่อครับโอ้โหดูน่าใจแข็งมากขอเล่นอีกคะแนน2คะแนนครับก่อนที่จะปิดแมตช์ไปเลยครับไม่ได้ครับครับเอาออกมาก่อนครับคราวนี้เซตขึ้นมาคราวนี้มาครับรับไม่ทันครับสันติสมสุขนะครับเซตกระเด้งหลังมาแล้วก็ให้นันทุษแต่งอโทษนะครับขึ้นมาตีดีครับตรงนี้ตีสั้นนะครับตีสั้นตีไม่เยอะไม่แรงเท่าไหร่ต่อการได้4คะแนนครับนครราชสีมาจะเป็นแชมป์ครับนันทุษแต่งกระโทกเสิร์ฟนันทุษเสิร์ฟบอลทุกลงมาอ้าวโอ้โหไปเกี่ยวกันล้มอีกครับ22ต่อ17ดูสีหน้าก็รู้เลยครับโอ้โหขอเวลานอกครั้งที่2ต้องขอเวลานอกเลยนะครับในตอนนี้ดูครับไปเกี่ยวกันล้มเองครับเออ
เซตขึ้นมาคราวนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคะแนนนำอยู่5คะแนนนะครับแต่ตอนนี้ชลบุรีบีบเข้ามาครับเป็น18ต่อ22แต่ว่าคะแนนต่อไปต้องเล่นได้นะครับหากันกลับมาแล้วครับตอนนี้พัดครับโอ้โหนี่เป็นวันที่ผู้เล่นของนครศรีมาทุกคนนี่ใส่เต็มที่จริงๆครับเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลองทูเสิร์ฟครับ18ต่อ22องทูเสิร์ฟแรงมารับได้เซตขึ้นมาไปไกลเลยลงครับตรงนี้บล็อกลงครับ19ต่อ22องทูเสิร์ฟครับองทูเสิร์ฟขึ้นมาคราวนี้เสิร์ฟไม่แรงครับก็เลยทำให้เจอบอลเร็วนะครับของเจ้ากอล์ฟครับวุฒิชัยสุขสารานี่23ต่อ19ต้องการอีก2คะแนนนะครับนครราชสีมาจะเป็นแชมป์นะครับได้ครับจะคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันเลยครับปีที่แล้วนี่ก็เป็นแชมป์ปีนี้ก็เป็นแชมป์อีกนะครับรสิมาเซตขึ้นมาลูกนี้ขึ้นมาตีครั้งหนึ่งคราวนี้ติดครับโดนยุรันบัวแดงออกไป20ต่อ23มาดูนะครับทีมระดับมืออาชีพนี่เขาจะปิดยังไงครับปิดแมตช์ครับกิติศักดิ์แสงสีเสิร์ฟเซตคืนมาคราวนี้ตีใส่บล็อกแล้วเป็นทัชเกาครับ24ต่อ24แชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับนี่นะครับเปลี่ยนเอาพัสนุลงมานะครับลงมาช่วยบล็อกจะแนบครับจะเสี่ยงเสิร์ฟหรือเปล่าครับเสิร์ฟเอสเลยหรือเปล่าเพราะว่าได้ถึงนี่ครับเสิร์ฟเอสเลยหรือเปล่ามาเสิร์ฟใส่ตัวครับกระเด็นไปเลยครับองทูตัวนี้ค่อนข้างหนึ่งแล้วทำสำเร็จครับนครศรีมาคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกไปครองนะครับหลังจากที่เอาชนะชลบุรีไปได้3ต่อ0เซตเลยครับโอ้โหดูครับคุณผู้ชมนอนกลิ้งเลยครับโค้ชครับนี่ครับแชมป์ทีมชายวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับนครราชสีมาโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับครองแชมป์2ปีติดต่อกันเลยครับวันนี้ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ทำผลงานได้เยี่ยมยอดจริงๆครับขณะที่ชลบุรีเองก็ต้องไปตั้งหลักกันใหม่ครับในฤดูกาลหน้าครับคุณบอลชัยสุภจิรกุลครับปีนี้ถือว่าเป็นปีทองเลยนะครับของวงการวอลเลย์บอลนครศรีมานะครับทีมหญิงทีมชายคว้าแชมป์มาครองได้ทั้ง2ทีมเลยครับก็สักครู่ครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรอให้ทางสนามนั้นได้จัดการเคลียร์สนามก่อนนะครับก่อนที่จะกลับมาชมพิธีมอบรางวัลกันครับก็ตัดไปที่คุณอธิวัตรก่อนครับก่อนที่จะกลับไปชมพิธีมอบรางวัลกันครับ